ลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้าวไปกับเมี่ยวอยู่กันที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะบุกเข้าไปในเมืองกันเดินไปทางนั้นเลยไปดูโบสถ์กลางเมืองนะคะแล้วก็ไปดูรูปปั้นต่างๆในเมืองฟลอเรนซ์ค่ะฟลอเรนซ์เนี่ยนับว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนเนี่ยมาเที่ยวคนเดียวที่นี่นะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าวันนึงเนี่ยอยากจะมากับแฟนค่ะแล้ววันนี้ก็ฝันเป็นจริงค่ะพี่ก้าวพามาเที่ยวแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปลุยฟลอเรนซ์กันนะคะเดินมาแถวๆโบสถ์ตรงนี้นะคะมีคีออสขายของแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้ก็น่ารักอ่ะเป็นเหมือนผ้าคิทเช่นทาวแล้วก็พวกช้อนใหญ่ๆนะคะโอ้โหโบสถ์นี่มันสวยมากเลยนะคะงานละเอียดมากทุกคนดูดิงานโบสถ์เนี้ยเป็นงานหินอ่อนมีหินอ่อนหลายสีมีสีชมพูสีขาวสีเทาแล้วก็ประดับไปด้วยหินสีดำมีการแกะสลักหินที่ละเอียดวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะเป็นศิลปะที่นี่นะคะสวยจริงๆเลยลองลวดลายเขาสิลวดลายดอกอะไรที่มันเป็นคิ้วเป็นบุ๋มละเอียดค่ะเนี่ยคือโบสถ์ที่เมืองฟลอเรนซ์เนี่ยแหละมันมีลักษณะแบบนี้แหละโอ้โหทุดีลายประตูมันอลังการงานสร้างมากอ่ะนี่คือเหล็กหล่อเป็นรายละเอียดแบบดีเทลมากริ้วผ้าเป็นริ้วผ้าหนวดเป็นหนวดอ่ะเนี่ยอันเนี้ยหนวดเป็นหนวดมากเลยสุดยอดงานเหล็กอ่ะดีต้อนรับสู่ช่องก้าวไปกับเที่ยวและนี่คือฟลอเรนซ์โอ้โหแดนมาสุดสวยอลังการมากเลยอ่ะจะบอกว่าโมเดิร์นชัดเจนมากกว่าถ่ายด้วยภาพนะคะบอดที่ชิคแล้วก็เก๋มากเลยค่ะเดินมาข้างๆก็มีนักเขียนจิตรกรทั้งหลายนะคะว่าวาดภาพนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะแล้วด้านบนก็อลังการงานสร้างมากนะคะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของโบสถ์เลยนี่เป็นหนังแท้นะคะ No the fire file It's not burning Yes this one leather original leather not fake leather fake leather is problem original leather is not problem Wow เขาบอกว่าหนังแท้เนี่ยเผาได้นะคะไม่เป็นไรหนังอิตาลีมันไม่ไหม้นะคะมันยังโอเคอยู่ใบนี้ 3,600 นะคะจะบอกว่าจริงๆหนังดีมากเลยนะคะเนี่ยใบนี้ก็น่ารักกำลังอยากได้ทรงขนมจีบคุณภาพใช้ได้นะคัตติ้งก็ดีนะเนี่ยหนังนุ่มอยู่ผังเมืองฟลอเรนซ์นะคะเมื่อกี้ที่เราเดินมาคือดูโอโม่ตรงนี้เราก็เดินตักแตกมาถึงตรงนี้คือจุดที่เรายืนอยู่นะคะสแควร์ตรงนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมีร้านอาหารน่ากินหลายร้านเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีม้าหมุนด้วยค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วที่เมี่ยวมาก็มีม้าหมุนนะคะคิดว่าเขาคงอยู่ตรงนี้แบบ forever ไปเลยค่ะอีกจุดนึงก็คือตรงนี้นะคะที่ขายจิวเวลรี่นะคะปอนโตเวชิโอนะคะ
ก็คือแม่น้ำแล้วก็ตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์อุฟิซีนะคะอยู่ตรงนี้ตอนเย็นๆนะเดินละตรงนี้มานะตั๊กๆมาแล้วเดินตรงนี้นะคะตรงเนี้ยนั่งเล่นตรงนี้ถือแซนด์วิชสักอันมองสะพานแล้วก็วิวพระอาทิตย์ตกโรแมนติกมากค่ะบอกร้านนี้คนเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันแต่ว่าคิวยาวมากพอเชตเตอริยาน่าจะเป็นพวกแบบเคียวมีทหรือเปล่าพอเชตเตอร์แบบนี้รู้แล้วเขาขายอะไรนะคะเดินเข้าไปเห็นตู้ใกล้ๆนะคะก็เห็นหมูป่าโกลเบอร์เลยนะคะอันนี้คือเป็นโกลเด้นแฮมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของทอสคาน่านะคะเขาก็เลยรอต่อคิวกินแซนด์วิชเนื้อหมูป่ากันค่ะเฮ้ยเจอมาฟอร์เรนเนี่ยมากินฉันกันเหรอกินฉันเหรอฉันมีเนื้อที่อร่อยใช่ไหมเนื้อของฉันเรียกว่าโกลเด้นแฮมมันน่ากินขนาดนั้นเลยเหรแล้วเราก็เอาทิกเก็ตอันนี้นะคะไปเลือกเราก็เลือกได้3ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกลางใหญ่จะใส่ช็อกโกแลตไว้ข้างในหรือว่าเอาไว้แค่ข้างนอกอย่างเดียวจะเป็นทัวร์คาราเมลหรือว่าเป็นแบบช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะคะเราเลือกอันนี้พอนะคะเดี๋ยวต้องเก็บพร้อมไว้กินอย่างอื่นด้วยอันนี้เขาก็เอาโคนมาเคลือบช็อกโกแลตนะคะเคลือบสดๆเลยก็เลือกเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เป็นรสที่ชอบมากมากอันนี้เล็กแค่ไม่เป็นไรหรอกได้คิวแล้วอ่ะ Thank you Can you trash this one for me Thank you ได้แล้วรอตั้งนานไงอยากกินมากได้กินแล้วสนใจเจลาโต้ so good โอ้โหเดินมาเจออีกร้านหนึ่งอีกแล้วคิวยาวมากเลยนะคะขายแซนด์วิชอ่ะไหนพี่ก้าวไปดูดิน่ากินมากพี่ก้าวดูตอนนี้เราก็อยู่อีกจัตุรัสหนึ่งใจกลางเมืองฟลอเรนซ์นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือพาลาโซเดซิโนร่านะคะไม่รู้ออกเสียงผิดหรือถูกไม่แน่ใจขออภัยนะคะเห็นไกลๆนู่นนะคะเป็นรูปปั้นเดวิดแบบจำลองนะคะของจริงก็มีนะคะอยู่ในมิวเซียมในฟลอเรนซ์นี่แหละค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรูปปั้นหลายอย่างเลยนะคะด้านถงด้านในตรงนั้นนะคะก็ยังมีรูปปั้นอีกมากมายเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปดูก็รายละเอียดเยอะมากสวยทุกตัวเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สาวๆต้องมาที่นี่นะคะก็คือพาลาโซตรงนี้นะคะเป็นช็อปชาแนลค่ะทุกคนเย ฝีมืองานปั้นของประติมากรรมที่นี่นะดูหน้าเขาดิยังก็มีชีวิตอ่ะเสื้อเอ่ยลายเอ่ยพุงปริคือรายละเอียดมาครบมากดูลายมือลายผ้าผิวหนังยอดมาก
เราอยู่กันที่ร้านจินนี่นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเปิดมาเกือบ300กว่าปีแล้วนะคะทุกคนดูจากเมนูบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1733นะคะร้านนี้เนี่ยก็เป็นคาเฟ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวฟลอเรนซ์เลยนะคะตึงกินเนี่ยแอบดูเมนูมันมี specialty coffee ที่น่ากินนะคะเป็นกาแฟที่มี Jelly Mysterious Spice Syrup นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ก้าวจะสั่งนะคะแล้วก็ของเนี่ยจะสั่งเป็นช็อกโกแลตร้อนเหมือนเขาใส่พริกลงไปในช็อกโกแลตด้วยค่ะอันนี้นะคะทุกคนคือเมนู specialty coffee ของทางร้านนี้ค่ะคือจริงๆเป็นคนที่กิน specialty coffee มาเยอะมากแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยตอนที่เขายกมาเสิร์ฟเนี่ยนึกว่าเป็นขนมแต่เปล่าข้างล่างมันเป็นกาแฟร้อนนะคะทุกคนจับดูตรงนี้คือร้อนมากอันนี้เนี่ยก็คือกาแฟอันนี้คือ Cafe Jelly เลยนะคะชื่อของร้านเลยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมวิปครีมผงโกโก้ข้างล่างเป็นกาแฟกับ Special Jelly Spice Syrup ค่ะส่วนของเมี่ยวเมี่ยวลองทานอันนี้นะคะมันเก๋มากทุกคนอันนี้คือคาเฟ่เดลปาเดแปลว่ากาแฟของพ่อนะคะกาแฟของพ่ออันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันเห็นโรยผงส้มๆเนี่ยคืออะไรรู้เปล่าพริกคือกาแฟใส่พริกข้างล่างนี่ก็แยกชั้นอยู่นะนี่แยกชั้นเนี่ยในนี้ใส่มาเป็นทั้งกาแฟทั้งช็อกโกแลตทั้งโกโก้เลยนะคะส่วนวิปครีมของเมี่ยวด้านบนเนี่ยเป็นวิปครีมนมสดนะคะอันนี้ก็เป็นขนมที่เราสั่งมาดูดิหน้าตามันเหมือนกับเป็นขนม3จานใช่ป่าวแต่ไม่ใช่นี่คือกาแฟและนี่ก็คือทิรามิสุค่ะมาอิตาลีไม่กินทิรามิสุได้ยังไงจริงไหมอันนี้คือทิรามิสุของร้านจิลลี่นะคะเรานั่งทานตรงนี้ที่เมืองฟลอเรนซ์มองวิวสวยมากๆเลยมันเผ็ดแต่มันเข้ากันน่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นมีรสนมเนอะเพราะว่าเป็นวิปครีมนมเนอะแล้วก็มีพริกเผ็ดๆนิดนึงไม่เผ็ดมากกำลังดีมีกลิ่นแบบ after taste ด้วยค่ะพอทานคู่กันแล้วมันดีมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อวันก่อนนะคะเราเดินผ่านหน้าร้านนี้นะคะซึ่งอยู่ข้างๆโรงแรมของเราแล้วร้านนี้ก็คือคนยาวมากร้านชื่อว่าทรัตโตเรียดัลโลสเต้ถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะคะแล้วก็เราได้ยืนคุยกับคนที่มารอคิวร้านนี้นะคะเขาก็แนะนำว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่มีสเต็กที่ดีมากๆเลยมันเป็น101 Best Steak Restaurant เลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยแอบเห็นเมนูทรัฟเฟิลของทอสคาน่าด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยแพลนว่า tonight นะคะเราจะมาดินเนอร์ที่นี่กันวันนี้เนี่ยมาถึงคิวสเต็กนะครับก็เมี่ยวรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าเมี่ยวไม่ได้ทานสเต็กส่วนผมเนี่ยเป็นคนทานสเต็กวันนี้ผมเลยต้องมาขอรีวิวเองนะครับวันนี้เนี่ยผมพามาชิมเนื้อฟอร์เรนทีนสเต็กนะครับก็คือเป็นสเต็กเนี่ยที่มีชื่อเสียงในแคว้นทอสคานีนะครับซึ่งแคว้นทอสคานีเนี่ยเขามีวัวพันธุ์ดีนะฮะชื่อว่าเชียนีน่าเชียนีน่าเนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์ที่อยู่ในฟอร์เรนซ์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีสูตรพิเศษในการหมักเขาหมักเนี่ย7วันเลยนะครับในสูตรสไตล์ของเชียนีน่านะครับไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับเป็นสูตรหมักสเต็กสไตล์ของทอสคานีนะครับเขาหมัก7วันเนี่ยทำให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มพิเศษมาถึงทอสคาน่านะครับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ควรพลาดก็คือทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลนะครับที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อไม่ว่าจะเรื่องเนื้อหรือว่าเห็ดทัฟเฟิลและจานนี้ก็เป็นจานแรกนะครับที่เป็นเห็ดทัฟเฟิลด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อสับนะครับแล้วก็ผสมกับเห็ดทัฟเฟิลตอนนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นมันหอมรันจวนใจมากนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ได้ถึงกลิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมะเขือเทศสดมากชอบมากอิตาลีคือมะเขือเทศดีจริงๆอีกอันนะจะบอกหน่อยว่ารายการนี้คืออะไรบูเชตต้าอันนี้คือบูเชตต้านะคะแทบจะไม่อยากรีวิวแล้วอ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากนะคะทุกคน
กลิ่นดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นคาโบนาร่าทัฟเฟอร์ของเมียวเองนะคะแล้วก็มันจะมากับเบคอนที่เป็นเขาบอกว่าเป็นทอสคาน่าเบคอนนะคะซึ่งจริงๆคิดว่าน่าจะทำกับหมูป่าที่เราเติมมากันวันนี้นะคะแล้วก็กลิ่นของเขาหอมมากเลยค่ะหอมกำลังดีมาแล้วครับสเต็กของผมกลิ่นมันหอมมากตั้งแต่จานยกมาแล้วอ่ะเนื้อมันนุ่มมากแทบจะละลายในปากเลยเขาย่างมาแบบกำลังดีกลิ่นมันหอมแบบหอมเตาถ่านแล้วก็เขาโรยเกลือมาแบบออริจินอลสู่ธรรมชาติมากเมนูที่ผมสั่งในวันนี้นะครับก็คือคอสตาท่านะครับเป็นนี่นะครับรายการนี้จำนวนน้ำหนักคือ500กรัมลักษณะเนื้อเป็นอันนี้นะครับค่ากับการรอคอยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมาที่ฟลอเรนซ์ก็ลองแวะมาชิมอาหารที่ร้านนี้ดูนะครับ